การต่อสู้ระหว่างสมิงขาวและเจ้าเขี้ยวขาวได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีชีวิตของลูกวัวเป็นเดิมพันเจ้าเขี้ยวขาวสู้สมิงขาวไม่ได้แน่เลยนั่นแหละสิแล้วแบบนี้เราจะอยู่ทำไมเห็นนี่หวานนะไปเถอะน้อยแน่จนเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคิดจะทำอะไรขัดได้เหรอยังอ่อนหัดป่านี้เจ้าเขียวขาวกับลูกวัวก็จะเสร็จเจ้าเสือพวกนั้นไปแล้วไม่น่าเลยอ้าวแล้วใครมาหลับในป่าลึกขนาดนี้โกรนคลอฟี่เลยนี่แน่ว้าวหลับง่าเกือบขาดก็หลับมาสิเจ้าจ๋อมีธุระอะไรเหรอถ้าแน่จริงก็เข้ามาแล้วเจ้าเขียวขาวจ้อยไม่เลวนี่ฝีมือพัฒนาขึ้นไม่ต้องพูดมากนี่แน่ฝีมือของแกดีกว่าพี่ๆของแกมากเลยทีเดียวแต่ว่าแกยังขาดอยู่อีกอย่างนึงแกต้องหาสิ่งนี้มาให้ได้ไม่ต้องพลาดมากฉันจะแก้แค้นแทนแม่วัวที่แกฆ่าตายซะเถอะแกจะฆ่าฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าแกยังไม่มีหัวใจเพชรฆาตพอแกจะทำอะไรถามได้ฉันนี่แหละจะฆ่าแกแล้วจะเคี่ยวเขาไปให้พ้นเอ้ยฝากเอาไว้ก่อนเถอะให้ตื่นเร็วเข้าฤาษีมาช่วยแล้วตื่นเสือกับวัวมาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเนี่ยแปลกจริงๆนะสงสัยอย่างนี้ต้องรีไหวรีเพลรีเวิร์สกลับไปก่อนภาพอดีตจงกลับมาขอดูหน่อยสิเหตุการณ์มันเป็นยังไงช่วยด้วยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นี่เองอ้าวฤาษีนึกว่าจะมาช่วยดีแท้คนนั่งน้อยเนี่ยจะริมปากเสียขากำลังนั่งทางในข้ารู้แล้วว่าทำไมเดรัจฉานสองตัวที่เป็นศัตรูกันถึงได้กลับกลายมาเป็นมิตรกันเช่นนี้เนี่ยเข้าใจอย่างท่องแท้ทีหลังไม่ต้องนั่งทางไหนก็ได้ฤาษีถามลิงสิลิงจะเล่าให้ฟังก็เองไม่บอกว่าลูกเดี๋ยวอยู่ที่ไหนเนี่ยสมิงขาวสมิงขาวไปไหนแล้วโอ้ยตาเหลือกเชื่อไม่ต้องตกใจสมิงขาวมันหนีไปภาคมวยแล้วล่ะท่านฤาษีแล้วทั้งสองไปอยู่นี่ได้ยังไงกันน่ะก็ข้าพามาน่ะสิถามได้เอาล่ะค่ะมีอะไรใจจดทั้งสองเด็ดเซอร์ไพรส์ว้าให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมก็กลายเป็นแบบนี้ฮะขาวทำไมเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจข้าได้เสกเจ้าทั้งสองให้เป็นคนเรียบร้อยแล้วนี่เราเป็นคนไหนๆพวกเจ้าก็เป็นคนแล้วนะข้ามีชื่อใหม่ให้กับพวกเจ้าเจ้าวัวน้อยข้าจะให้เจ้าชื่อว่าขาวีส่วนเจ้าลูกเสือข้าจะให้ชื่อว่าหนวิชัยดีไหมล่ะฮึชอบเปล่าเฮ้ยนี่ลูกวัวและลูกเสือได้กลายเป็นคาวีและหนวิชัยอาศัยอยู่กับฤาษีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนมีอายุได้ถึง15ปีนี่พอแล้วเลิกเล่นได้แล้วโตแล้วยังจะเล่นเป็นเด็กๆอีกไม่ได้เล่นนะฉันกำลังฝึกวิชาต่อสู้กับคาวีอยู่เจ้าจ๋อไม่ได้เล่นเลยอ่ะมีเรื่องอะไรอีกล่ะเจ้าจ๋ออ้าวท่านฤาษีเรียกกันเด้เจ้าสองคนอยู่กับข้ามานานแล้วได้เวลาที่เจ้าทั้งสองจะได้ออกไปสร้างคุณงามความดีช่วยเหลือมวลมนุษยชาติแล้วล่ะนะข้าพร้อมทำความดีทุกอย่างท่านฤาษีให้สมกับท่านฤาษีที่ช่วยเสกเราสองคนขึ้นมาน่ะท่านฤาษีมีอะไรให้เราช่วยบอกมาได้เลยท่านฤาษีดีมากก่อนอื่นข้ามีอะไรจะบอกเจ้านะผมเอาเงินหลอดมาฝากอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินกินเกล็ดหลอดแล้วแข็งแรงนี่เลยนี่เลยนี่เลยอ้าวท่านฤาษีเสกมีดมาทำไมจะไปฆ่าใครล่ะฮะใครบอกแกล่ะนี่เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวข้าได้เสกดวงใจของเจ้าทั้งสองเก็บไว้ในดาบเล่มนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาทีนี้รับไปนะรับเร็วอย่างงั้นผมมาอย่างก็ฟงหวินขอบคุณท่านฤาษีมากเจ้าจะต้องเก็บรักษาดาบนี่เอาไว้ให้ดีนะอย่าให้ใครเอาไปได้เด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าดาบถูกทำลายชีวิตของเจ้าก็จะดับศูนย์ไปด้วยอ้อปอลอดาบอันนี้ยังมีอำนาจวิเศษสามารถทำลายมอนอันชั่วร้ายได้อีกด้วยข้าจะนำดาบศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไปใช้ในทางที่ดีเท่านั้นท่านฤาษีไม่ต้องห่วงหรอกดีแล้วข้าก็ห่วงแต่เจ้านี่แหละหนวิชัยเอ้ยเจ้าจะต้องควบคุมสัญชาตญาณเสือในตัวให้ดีนะต้องไม่ทำร้ายใครหรือว่าฆ่าใครไม่ฉะนั้นมนต์ของข้าจะเสื่อมแล้วเจ้าจะกลับกลายเป็นเสืออีกข้าจะจำคำท่านฤาษีเอาไว้ครับดีมากเอาละข้ามีอะไรจะให้พวกเจ้าทำนะภารกิจที่ฤาษีมอบหมายให้หนวิชัยและคาวีทำคืออะไรต้องคอยติดตามชมหนวิชัยคาวีในตอนหน้านะครับ